ขอขอบคุณคุณแยมผู้บริหารใจดีโดเนทให้ผมรวมกัน 47,750 บาทขอบคุณคุณแยมและทุกคนที่ใจดีกับเรามากๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยครับมาครับมาผมไม่ใช่ผู้เล่นธรรมดาทั่วไปที่จะมาบอกคุณเกี่ยวกับสกิลทรีวิโนนา 1,796 ชั่วโมงที่ศึกษาและค้ำวอดกับมันมาวันนี้จะมารวบรวมและสรุปให้ทุกคนเข้าใจภายใน15นาทีเชิญรับชมได้เริ่มต้นกันด้วยสแตทของวินโนนาค่ากระเพาะ150หัวใจ150และค่าสติ200และเมื่อเธอคราฟของจะเสียค่ากระเพาะ5หน่วยแลกกับการคราฟของเร็วขึ้นกว่าตัวละครอื่น2เท่าและจะเสียค่ากระเพาะแค่ครั้งเดียวในการคราฟครั้งแรกเธอก็จะสามารถคราฟครั้งต่อๆไปได้รวดเร็วโดยไม่เสียค่ากระเพาะอีกแล้วแต่ถ้าภายใน1นาทีวินโนนาไม่ได้คราฟอะไรเธอก็จะเสียค่ากระเพาะอีก5หน่วยและข้อเสียเปรียบคือเมื่อค่ากระเพาะเธอต่ำกว่า50หน่วยเธอจะคราฟของได้ช้ากว่าตัวละครอื่น2เท่าเมื่อรวมข้อได้เปรียบและเสียเปรียบมันจึงทำให้วินโนนาตัวละครที่กินจุมากๆเพราะใครมันจะไปบ้าคราฟของได้ตลอดเวลาแบบนั้นแต่ด้วยอุปกรณ์และความรู้ทางวิศวกรรมของเธอทำให้วินโอน่าเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้ดีที่สุดแล้วในเกม Don't Starve Together และยังฆ่าบอสได้ยากหลายตัวได้ง่ายมากๆอีกด้วยอุปกรณ์ทุกชนิดของวินโอน่าจะต้องมีเทปและเธอก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คราฟเทปได้และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเทปก็คือมันสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้เหมือนเข็มเย็บผ้าเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่แหล่งพลังงานที่จ่ายไฟให้แก่เครื่องมือของเธอกันดีกว่าแหล่งพลังงานอันแรกคือวินโอน่าเจเนเรเมื่อกำลังจะวางจะมีวงกลมใหญ่ขึ้นอุปกรณ์ที่อยู่ในรัศมีวงกลมใหญ่จะได้รับพลังงานจากเจเนเรเตอร์อันนี้และจะมีแถบบอกสถานะพลังงานเป็นสีเหลืองเติมพลังงานได้ด้วยดินประสิวอุปกรณ์ให้พลังงานชิ้นที่2คือวินโอน่าเจมเรเตอร์เมื่อคลิกวางจะเกิดวงกลมใหญ่และอุปกรณ์ที่อยู่ในรัศมีของวงกลมใหญ่จะได้รับพลังงานจากเจมเรเตอร์เติมพลังงานได้ด้วยเจมเท่านั้นแต่มันจะมีพลังงานอยู่ได้นานกว่าเจเนเรเตอร์เป็นอย่างมากการวางอุปกรณ์ทุกชนิดของวินโอน่าจะต้องอยู่ภายในวงกลมใหญ่ของเครื่องให้พลังงานอุปกรณ์นั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อล่อวงกลมใหญ่จะต้องมีไฮไลท์สีเขียวเกิดขึ้นและก็มาถึงอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่างๆของเธอเรามาเริ่มกันที่สปอตไลท์เมื่อวางสปอตไลท์จะไม่ทำงานในช่วงเช้าและช่วงเย็นแต่พอถึงกลางคืนมืดสนิทมันจะเปิดไฟเองอัตโนมัติก็เพื่อการประหยัดพลังงานนั่นแหละภายในระยะ4กระเบื้องและถ้าหากเราวางสปอตไลท์หลายอันสปอตไลท์ที่เหลือจะทำการส่องเพื่อนเราด้วยและถ้าวางสปอตไลท์เกินกว่าจำนวนเพื่อนสปอตไลท์ทั้งหมดจะส่องมาที่วินโอน่าคนเดียวประเดิงพลังงานโดยใช้เหตุและก็มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของวินโอน่าวินโอน่าแคทพอเมื่อวางแคทพอของวินโอน่าจะแอคทีฟสักระยะหนึ่งประมาณ30วินาทีถ้ามันไม่ได้ทำการต่อสู้สักระยะมันจะเข้าสู่สลีปโหมดเพื่อการประหยัดพลังงานและเมื่อแคทพอเข้าสู่สลีปโหมดมันจะไม่ยิงลูกหินใส่ศัตรูถึงแม้จะมีการต่อสู้อยู่ใกล้ๆเราจะต้องปลุกมันออกจากสลีปโหมดก่อนมีอยู่2ทางทางแรกก็คือสั่งให้แคทพอโจมตีโดยใช้รีโมทเริ่มจากคลิกขวาที่รีโมทแล้วสั่งโจมตีด้วยรีโมทแบบใดก็ได้แค่นี้แคทพอก็จะตื่นจากสลีปโหมดแล้วโจมตีไปที่เป้าหมายใช้รีโมทสั่งให้แคทพอออกจากสลีปโหมดโดยการคลิกขวาที่รีโมทแล้วเลือกคำสั่งอาร์มแคทพอหลังจากนั้นคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งแคทพอที่มีวงกลมไฮไลท์สีเขียวขึ้นก็จะถูกปลุกจากสลีปโหมดหรืออีกวิธีหนึ่งคือการคลิกซ้ายที่แคทพอแต่ละอันที่เราคลิกก็จะตื่นขึ้นจากสลีปโหมดพร้อมต่อสู้และตัวละครอื่นก็สามารถที่จะปลุกแคทพอด้วยวิธีนี้เช่นกันดีกับเพื่อนที่อยู่บ้านแล้วเวฟหมาป่าบุกและแคทพอของวินโอน่าก็ตั้งงานอยู่ไกลๆหรือเราให้เพื่อนไปฟาร์มแมงมุมหรือหมาป่าแทนเราก็ยังได้แต่แคทพอที่ถูกใช้งานโดยเพื่อนจะไม่ได้รับบัฟสกิลทรีของวินโอน่าและก็มาถึงส่วนที่ทุกคนตั้งตารอกันนั่นก็คือสกิลทรีของเธออะไรแบบไหนยังไงบ้างเรามาเริ่มกันจากพอร์ตาบิลิตี้เป็นสกิลทรีที่ทำให้วินโอน่าเก็บและวางอุปกรณ์เข้าไปในช่องตัวได้และยังสามารถสร้างแฮนดี้รีโมทรีโมทเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งงานเครื่องยิงหินหรือแคทพอลการใช้งานขั้นแรกคลิกขวาที่รีโมทไม่จำเป็นต้องถือในช่องมือเราสามารถใช้รีโมทสั่งงานควบคู่ไปกับการใช้อาวุธตีศัตรูไปด้วยได้และแคทพอลที่จะถูกสั่งงานได้ด้วยรีโมทมันจะมีวงกลมไฮไลท์สีเขียวสว่างขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่เราเลือกจะโจมตีใกล้ไปแคทพอลก็โจมตีไม่ได้ไกลไปก็ยิงไม่ถึงคำสั่งใช้งานมีอยู่4ประเภทขึ้นอยู่กับสกิลทีที่เราอัพแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังสกิลนี้มีประโยชน์มากทำให้เราสามารถย้ายเจเนเรเตอร์และแคทพอลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างหลายอันเหมือนก่อนหน้าและมีอีกอย่างนึงที่เกมยังไม่ได้บอกคุณการเก็บและวางอุปกรณ์ใหม่อย่างเช่นแคทพอลจะฟื้นฟูพลังชีวิตของอุปกรณ์จนเต็มสกิลทรีอันต่อไปควิกชาร์จเป็นสกิลที่ทำให้ชาร์จแบตแก๊สเจ็ตต่างๆของวินโอน่าเร็วขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งแก๊สเจ็ตที่ว่าก็อย่างเช่นล่มวาร์ปรีโมทแล้วก็มินิโวบอทเพียงคุณวางเข้าไปในวงกลมของเครื่องให้พลังงานจะสังเกตว่ามีสายไฟจิ้มลงพื้นจากอุปกรณ์แปลว่ามันกำลังชาร์จแบตอยู่นั่นเองสกิลต่อไป Energy
เซเวอร์เมื่ออุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่เข้าสู่สลีปโหมดจะไม่ต้องใช้พลังงานเลยซึ่งตอนอัปเดตผู้พัฒนาได้บอกว่าปกติอุปกรณ์ที่เข้าสู่สลีปโหมดก็แทบจะไม่ใช้พลังงานอยู่แล้วดังนั้นสกิลนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องอัพมันขึ้นมาสกิลต่อไปสปาเซียสปอตไลท์เป็นสกิลที่จะทำให้สปอตไลท์ส่องไฟสว่างกว้างขึ้นถ้าเทียบกับยังไม่อัพสกิลมันสว่างกว้างมากขึ้นจริงๆและถ้าคู่กับสกิลฮอตไลท์เพื่อนๆที่อยู่ในวงกลมนี้ก็จะอบอุ่นตามไปด้วยสกิลต่อไปฮอตไลท์เมื่ออัพสกิลนี้จะเพิ่มความร้อนให้กับแสงสปอตไลท์ของวินโนนาและเพื่อนที่อยู่ภายในวงกลมรัศมีแสงก็จะอบอุ่นตามไปด้วยเยี่ยมมากเลยสำหรับหน้าหนาวและมีอยู่2 อย่างที่วิกิยังไม่ได้บอกคุณเมื่ออัพสกิลนี้สปอตไลท์จะส่องตอนกลางวันในช่วงหน้าหนาวด้วยคุณก็จะไม่หนาวเลยตามใดที่มีพลังงานให้กับสปอตไลท์อยู่และอย่างที่2คือในช่วงหน้าร้อนสปอตไลท์จะไม่ให้ความร้อนไม่ต้องกังวลว่าในช่วงหน้าร้อนตอนกลางคืนเราจะร้อนจัดเพราะความร้อนจากสปอตไลท์สกิลต่อไปบาร์เรจเมื่ออัพสกิลนี้จะทำให้รีโมทของเรามีคำสั่งบาร์เรจและแคปเจอร์พอที่อยู่ในคำสั่งบาร์เรจจะมีไฮไลท์สีเขียวเกิดขึ้นและมันจะตีเร็วขึ้น20วินาทีเทียบกับยังไม่อัพสกิลมันก็ตีเร็วขึ้นพอสมควรแต่จำไว้ด้วยว่ายิ่งแคปเจอร์พอตีเร็วขึ้นก็ยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วยแต่ใครจะไปสนจริงไหมฆ่าบอสเร็วๆมันย่อมดีกว่าและคำสั่งนี้จะมีผลเฉพาะแคปเจอร์พอที่โจมตีแบบออโต้เท่านั้นสกิลต่อไปพรีเซียสทาร์เก็ตติ้งเมื่ออัพสกิลนี้รีโมทของเราจะมีคำสั่งทาร์เก็ตและเมื่อกดใช้คำสั่งนี้แคปเจอร์พอทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีการโจมตีจะยิงลูกหินไปที่จุดเดียวและมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรรู้ไว้เราสามารถที่จะคลิกซ้ายรัวๆสแปมการโจมตีได้ซึ่งการโจมตีของแคปเจอร์พอที่มีการคลิกซ้ายรัวๆแบบนี้มันจะโจมตีเร็วกว่าที่คุณไปอัพสกิลบาร์เรจอีกแต่คุณก็จะต้องมานั่งคอยกดรีโมทสั่งให้มันโจมตีห้ามหยุดซึ่งถ้าหากเราต้องการโจมตีร่วมกับแคปเจอร์พอวิธีการนี้ก็อาจจะไม่เหมาะและที่สำคัญคือเปลืองพลังงานมากๆและก็มาถึงสกิลเกรเตอร์เจเนเรเตอร์1 2และ3เมื่ออัพสกิลนี้จะทำให้เจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่ออัพสกิลนี้จนเต็มมันจะลดการใช้พลังงานลงยังมีนัยยะสำคัญนั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะสแปมแคปเจอร์พอยิ่งรัวๆได้เลยและมีอีกอย่างหนึ่งที่วิกิยังไม่ได้บอกคุณถ้าคุณใช้เอนไลเทนชาร์จสกิลนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเติมพลังงานให้กับเจเนเรเตอร์ด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับระยะเวลาในการโอเวอร์โหลดนะระยะเวลาในการอยู่ในช่วงโอเวอร์โหลดมันจะเท่าเดิมดังนั้นอย่าใช้เครื่องเจเนเรเตอร์จนมันโอเวอร์โหลดจะดีกว่าสกิลต่อไปเรพิดไฟ1 2และ3เมื่ออัพสกิลนี้จนเต็มจะทำให้แคปเจอร์พอโจมตีเร็วขึ้นสูงสุด 20% แต่จากการทดสอบแล้วมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยจริงๆและสกิลนี้จะมีผลเฉพาะแคปเจอร์พอที่โจมตีแบบออโต้เท่านั้นเสียแต้มสกิลถึง3แต้มเพื่อมาอัพอะไรแบบนี้อย่าทำดีกว่านะสกิลต่อไป Explosive Volley 1 2และ3เมื่ออัพสกิลนี้จนเต็มแคปเจอร์พอจะโจมตีเป็นแบบ AOE เพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวซึ่งจากการทดสอบกว้างขึ้น 100% ก็กว้างขึ้นประมาณครึ่งกระเบื้องแต่ยังไงสกิลนี้ก็ยังเป็นสกิลที่มีประโยชน์เพราะสกิลนี้มีผลทั้งการโจมตีแบบออโต้และการโจมตีแบบสั่งงานด้วยรีโมทและการโดนแมงมุม1ตัวกับการโดนแมงมุม4ตัวดาเมจรวมมันจะต่างกันถึง4เท่าเชียวนะแต้มเหลือๆก็มาอัพไม่เสียหายและก็มาถึงสกิลทางฝั่งทางเลือกเมื่ออัพสกิลทางฝั่งแม็กสตาร์ก็ห้ามมาอัพทางฝั่งชาลีน้องสาวเรามาเริ่มกันที่สกิลเอ็นไรเทนเจมเรเตอร์เป็นสกิลทางฝั่งแม็กสตาร์เมื่ออัพสกิลนี้วินโอนาจะสามารถเติมพลังงานให้กับเจมเรเตอร์โดยใช้เอ็นไรเทนชาร์ที่ได้มาจากการฆ่าบอสเซเลเชียลโดยจะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดแต่ถ้าหากใช้พลังงานหนักเกินไปมันจะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โหลดประมาณ10วินาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่สกิลต่อไปบริแอนเจมเรเตอร์เมื่ออัพสกิลนี้วินโอนาสามารถใส่ฮิลบริแอนเพื่อเป็นพลังงานให้กับเจมเรเตอร์ได้และจะใส่ไปทำไมอ่ะแคปเจอร์พอที่ขับเคลื่อนโดยเจมเรเตอร์ที่ใส่ฮิลบริแอนจะสร้างดาเมจกายภาพ30หน่วยและดาเมจไม่สนเกาะหรือพาหน้าดาเมจ17หน่วยและยังโจมตีศัตรูประเภทชาโดแรงขึ้น 10% เทียบกับแคปเจอร์พอธรรมดาสร้างดาเมจ 42.5 หน่วยต่อฮิตนั่นหมายความว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาแค่ 4.5 หน่วยต่อฮิตเท่านั้นแต่มันเป็นสกิลทางผ่านเพื่อไปอัพสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือสกิล Enlighten Strike เมื่ออัพสกิลนี้วินโนนาสามารถใช้รีโมทสั่งงานโจมตีพิเศษที่เรียกว่า Enlighten Strike และการโจมตีนี้จะต้องใช้รีโมทสั่งงานเท่านั้นสร้างความเสียหายแบบเจาะเกาะหรือพลาหน้าดาเมจเพียวๆ120หน่วยถ้ามี5อันก็คูณ5เข้าไปอ่ะแต่อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นการโจมตีชนิดนี้กินพลังงานมากแคปเจอร์พอเพียง3อันโจมตีก็4เทหมดต้องรอโอเวอร์โหลดแต่ก็คุ้มดาเมจมันมหาศาลจริงๆและการโจมตีโดยใช้ Enlighten Strike สามารถที่จะตัดต้นไม้และขุดต่อขึ้นมาให้ด้วยซึ่งการโจมตีปกติของแคปเจอร์พอไม่สามารถทำได้แต่ให้ระวังด้วยอย่าไปใช้ค่า Enlighten Strike กับฟาร์มของเราเพราะท่านี้จะทำลายรูปปั้นของเราและจะทำให้ฟาร์มของเราเจ๋ง Enlighten Strike ถือเป็นสกิลฝั่งต่อสู้ที่เป็นหมัดเด็ดที่สุดแล้วของวินโอนาสกิลต่อไป Founder Keeper 1เป็นสกิลที่ทำให้เราสามารถสร้างมินิโรบอทได้เมื่ออัพสกิลนี้วินโอนา
สามารถสร้างหมวกอินสเปกเตอร์โคลพอเราสวมใส่มันจะมีสัญญาณปิ๊งขึ้นมาระบุตำแหน่งของแคชบ็อกซ์ซึ่งกล่องนี้จะรวบรวมวัตถุดิบอันมีประโยชน์ของแว็กสตาร์บางครั้งถ้าเราเปิดมันจะมีมินิเกมให้เล่นเราจะต้องหมุนท่อต่อให้เป็นปลายปิดให้หมดเมื่อทำได้แล้วกล่องแคชบ็อกซ์จะเปิดขึ้นแล้ววัตถุดิบข้างในจะมาจากโลกอื่นวัตถุดิบที่มาจากโลกอื่นไม่สามารถไว้ในช่องกระเป๋าหรือในกล่องได้เก็บเอาไว้ได้เฉพาะในช่องตัวเท่านั้นและถ้าหากเราวางวัตถุดิบพวกนั้นลงบนพื้นสักพักมันจะหายไปให้ระวังด้วยการอัพสกิลฟาวเดอร์คีเปอร์หนึ่งจะได้แคชบ็อกซ์แบบธรรมดาเท่านั้นซึ่งจะมีวัตถุดิบเอาไปสร้างมินิโวบอทได้อย่างเดียวและแคชบ็อกซ์ยังดรอปตัวสแกนหรือที่เรียกว่าคาลิเบตเพอร์ซีเวอร์เพื่อใช้ในการสแกนโวบอทของแร็กสตาร์และการทำมินิโวบอทก็คือขั้นแรกหาไบโอมเศษเหล็กซึ่งเป็นที่อยู่ของบอสหมูเศษเหล็กและยังมีโวบอทพังๆของแร็กสตาร์ด้วยเมื่อได้โวบอทแร็กสตาร์มาแล้วหยิบตัวสแกนขึ้นมาและคลิกขวาที่โวบอทหลังจากนั้นวินโอนาก็จะเรียนรู้วิธีการสร้างมินิโวบอทได้มินิโวบอทจะเก็บของที่อยู่บนพื้นลงกล่องโดยอัตโนมัติและวิธีการใช้งานก็คือเมื่อเรากำลังจะวางโวบอทรัศมีการทำงานจะปรากฏขึ้นเป็นวงกลมใหญ่รอบตัวโวบอทหนึ่งคือเราต้องวางเครื่องให้พลังงานเพื่อชาร์จโวบอทอยู่ไกลๆและภายในรัศมีการทำงานของโวบอทจะต้องมีกล่องเก็บของซึ่งมีไอเทมเก็บอยู่ในกล่องและยังไม่เต็มด้วยและเมื่อเราวางไอเทมใดๆที่อยู่ในกล่องลงบนพื้นโวบอทจะทำการเก็บไอเทมชนิดนั้นบนพื้นเข้ากล่องโดยอัตโนมัติจนพลังงานหมดมันก็จะเดินมาชาร์จที่เครื่องให้พลังงานแล้วก็วนเวียนแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นจนกล่องเต็มสกิลต่อไป Founder Keeper 2เป็นสกิลที่จะทำให้วินโนนาสร้างเครื่องเทเลพอร์ตของแว็กสตาร์ได้โดยที่เมื่อเวลาเราสแกนเราจะมีโอกาส 25% ในการได้กล่องวานแคชบ็อกซ์เอาเมาส์ไปจี้แล้วมันจะขึ้นว่า Advanced Cash Box แบบนี้เลย Advanced Cash Box จะให้อุปกรณ์พิเศษของ Wackstar นั่นก็คือล่มหวากับแท่นลับเมื่อวินโอน่าทำการสแกนทั้ง2อย่างนี้แล้วเธอจะเรียนรู้วิธีการสร้างล่มกับแท่นลับได้วางแท่นลับภายในอุปกรณ์ที่ให้พลังงานและหลังจากนั้นเมื่อเราพกล่มวาร์ปติดตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ยกเว้นขึ้นลงทำกดคลิกขวา Activate ที่ล่มเราจะวาร์ปกลับมาที่แท่นลับได้เลยเราสามารถวาร์ประหว่างจุดได้โดยยืนที่แท่นลับจุดใดจุดหนึ่งเมื่อวาร์ปมันจะเวียนจุดไปเรื่อยๆไม่ซ้ำจุดเดิมและสามารถวาร์ปในขณะขี่วัวได้ด้วยและเมื่อเราวางไอเทมทั้งหมดเอาไว้ที่แท่นลับไอเทมที่อยู่บนพื้นนี่ตำแหน่งแท่นลับจะวาร์ปมากับเราด้วยเป็นประโยชน์อย่างมากจริงๆแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถวาร์ปมากับวินโอน่าเหมือนไอเทมได้และผู้เล่นคนอื่นก็ไม่สามารถใช้ที่วาร์ปของวินโอน่าได้ด้วยเช่นกันเครื่องเทเลพอร์ตของแว็กสตาร์มีประโยชน์อย่างมากถึงจะวาร์ประหว่างใต้ดินกับข้างบนไม่ได้แต่ว่ามันสามารถวาร์ปในระดับเลเยอร์เดียวกันไกลเท่าไหร่ก็ได้แต่ยิ่งไกลมันยิ่งกินพลังงานมากขึ้นและวินโอน่าสามารถวาร์ปไปคราบของในถ้ำเช่นคาถาและหมวกทุเรศัยแล้ววาร์ปกลับไปกลับมาได้อย่างง่ายดายเรามาทางสกิลฝั่งชาลีน้องสาวกันบ้างโดยการอัพเราจะต้องไม่มีสกิลทางฝั่งแว็กสตาร์เรามาเริ่มกันที่สกิลไนท์แมร์เจเนเรเตอร์เมื่ออัพสกิลนี้เราสามารถที่จะใช้ไนท์แมร์ฟูเอลเติมพลังงานให้กับเฉพาะเครื่องเจเนเรเตอร์เท่านั้นได้และใช้ไนท์แมร์ฟูเอลแค่2อันก็เติมเครื่องเจเนเรเตอร์จนเต็มปรีได้ถ้าเทียบกับใช้ดินประสิวเติมมันก็ให้พลังงานพอๆกันเลยแต่ไนท์แมร์ฟูเอลหาง่ายกว่ามากๆสกิลต่อไปเฮอร์เรอร์เจเนเรเตอร์เมื่ออัพสกิลนี้จะทำให้วินโนนาสามารถใช้เพียวเฮอร์เรอร์ในการเติมพลังงานให้กับเครื่องเจเนเรเตอร์ได้และแถบพอพลังงานเครื่องเจเนเรเตอร์จะเป็นสีแดงหากเราเติมพลังงานด้วยเพียวเฮอร์เรอร์แคทพอร์ที่ถูกใช้งานโดยเพียวเฮอร์เรอร์สร้างความเสียหายกายภาพ30และพลาน่าดาเมจหรือดาเมจจอกเกาะอีก17หน่วยและเมื่อโจมตีศัตรูประเภทพระจันทร์หรือลูนาจะเพิ่มความเสียหายอีก 10% ด้วยสกิลต่อไปชาโดว์สไตรค์เมื่ออัพสกิลนี้วินโนนาสามารถใช้ท่าโจมตีพิเศษของแคทพอร์ที่ได้รับพลังงานจากเฮียวเฮอร์เรอร์และต้องสั่งงานด้วยรีโมทด้วยเมื่อโจมตีด้วยชาโดว์สไตรค์จะเกิดเถาวัลย์หนามกุหลาบสร้างดาเมจต้องตกกระทบ30หน่วยแต่เดี๋ยวก่อนวิกิบอกว่าชาโดว์สไตรค์สร้างความเสียหายแบบพาหน้า120ไม่ใช่เหรองั้นมาทดสอบกับแมงมุมดำซึ่งมีพลังชีวิต100กันการโจมตีแบบชาโดว์สไตรค์ไม่สามารถทำให้แมงมุมดำตายได้ในครั้งเดียวนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้สร้างพาหน้าดาเมจ120ชาโดว์สไตรค์สร้างพาหน้าดาเมจตอนตกกระทบ30หน่วยหลังจากนั้นจะสร้างเถาวัลย์หนามกุหลาบซึ่งศัตรูที่เคลื่อนที่อยู่ในนั้นจะเคลื่อนที่ช้าลงและดาเมจเท่าที่ทดสอบกับแมงมุมดำโดน3ครั้งตายก็แสดงว่าจะต้องอยู่ที่35-40หน่วยและก็จะโดนดาเมจทุกๆ2วินาทีด้วยและเถาวัลย์หนามกุหลาบจะอยู่นานถึง4นาทีหรือครึ่งวันในเกมไม่ทำลายผู้ติดตามและเพื่อนของเราที่เคลื่อนที่อยู่ในเถาวัลย์หนามและไม่ทำลายบอสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เท้าไม่ติดพื้นยกตัวอย่างเช่นบีควีนหรือดราก้อนไฟเป็นต้นและ
สามารถรับมือกับเวฟหมาป่าหรือแมงมุมได้ค่อนข้างดีแต่มันก็ต้องใช้การเตรียมตัวนานพอสมควรเหมือนกันเพราะศัตรูจะต้องรอให้เราสร้างเถาวัลย์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยโจมตีแล้วถึงจะพอรับมือได้สกิลต่อไป Shadow Seeker 1เป็นสกิลที่จะทำให้วิโนนาสร้างแว่นตา Lost Color Glasses ได้หรือแว่นตาสีกุหลาบซึ่งกุหลาบเป็นดอกไม้ที่ชาลีน้องสาวเธอชื่นชอบเมื่อสวมใส่ทุกๆครึ่งวันในเกมเธอจะสามารถตรวจสอบวัตถุ Shadow อย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นจะเกิดล่องลอยแห่งความมืดเมื่อเรา Activate และชาลีจะมอบ Nightmare Fuel 1อันเป็นรางวัลก็หมายความว่า1วันในเกม Don't Starve เราสามารถได้ Nightmare Fuel 2อันและวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบแล้วได้ Nightmare Fuel ก็ตามนี้เลยแล้วก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งของแว่นตาสีกุหลาบนั่นก็คือเมื่อเราเจอชายฝั่งใกล้ๆประมาณ1กระเบื้องเอามอสไปจี้ตรงชายฝั่งจะมีคำสั่ง Costly Smile ขึ้นมาเมื่อตรวจสอบล่องรอยแห่งความมืดจะสร้างสะพานกุหลาบขึ้นมาเป็นระยะเวลา20วินาทีแค่รู้เอาไว้แต่มันไม่มีประโยชน์หรอกสกิลต่อไป Shadow Seeker 2เมื่ออัพสกิลนี้เราจะไม่โดนชาลีตบตอนมืดสนิทอีกต่อไปและเราสามารถใช้ Costly Smile กับดอกไม้ได้แต่จะทำยังไงยังมันไม่ขึ้นคำสั่ง Costly Smileให้เรากด All ค้างไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดมันก็จะขึ้นคำสั่ง Costly Smile ขึ้นมาหลังจากที่ Activate ล่องลอยแห่งความมืดเราจะได้แฟกจายโหลดหรือดอกกุหลาบที่แตกราวเมื่อเราพกติดตัวและมีการโจมตีถึงตายเกิดขึ้นชาลีจะช่วยเราวาร์ปออกมาจากจุดอันตรายและมักจะไปสปอนใกล้ๆประตูเกิดพร้อมกับเพิ่มพลังชีวิตขึ้นมาอีกจี๊ดนึงการใช้แฟกจายโหลดเราไม่ได้ตายและไม่ต้องชุบชีวิตเพียงแต่ชาลีช่วยเราออกมาของไม่ตกพื้นไม่ต้องเดินไปเก็บของให้เสียเวลาและสามารถหาแฟกจายโหลดทุกๆครึ่งวันในเกมได้แต่จำไว้อย่างหนึ่งคือแฟกจายโหลดสามารถเก็บไว้ในช่องตัวเท่านั้นถ้าช่องตัวเต็มมันจะเก็บขึ้นมาไม่ได้ให้ระวังด้วยและสกิลนี้ยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางรูนอนได้ตามใจชอบแล้วก็เหมือนกับแฟกจายโหลดคือไม่มีคำสั่ง Costly Smile ใช่ไหมกด Alt ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้เมื่อ Activate ล่องรอยแห่งความมืดมันจะเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วแสดงตำแหน่งรูนอนทั้งหมดบนแมปเป็นวงกลมดอกกุหลาบสีแดงแบบนี้เมื่อเราเลือกจุดที่จะไปได้แล้วให้คลิกขวาเราจะกระโดดลงรูนอนแล้วไปโผล่ที่รูนอนตำแหน่งนั้นข้อดีอีกอย่างนึงคือมันไม่มีคูลดาวน์เราสามารถใช้วิธีนี้กระโดดไปกระโดดมาได้อย่างเมามันแต่ก็ต้องแลกมากับสุขภาพจิตด้วยนะทุกครั้งที่กระโดดลงรูนอนและวิธีนี้สามารถใช้กับหลุมแทมเปอร์โคที่อยู่ในถ้ำได้ด้วยซึ่งจะทำให้วินโอน่าสามารถหาบอสโครงกระดูกได้ง่ายได้มากๆและสกิลนี้ยังสามารถช่วยให้การแอคทีเวทสิ่งก่อสร้างชาโดมีโอกาส 5% ในการได้เพียวเฮอร์เรอร์ด้วยซึ่งสิ่งก่อสร้างที่มีโอกาสได้เพียวเฮอร์เรอร์ก็ตามรูปนี้เลยก็คือของทุกชิ้นจะอยู่ในถ้ำทั้งหมดนั่นแหละและก็มาถึงการแนะนำสกิลสกิลแรกก็คือพอร์ทาบิลิตี้ไม่งั้นไปอัพสกิลอื่นไม่ได้แล้วเรากำลังจะไปสายเวกสตาร์ฟชาร์จแกดเจ็ตต่างๆให้เร็วขึ้นอีก 100% เหลืออีก1แต้มเพื่อจะไปอัพสกิลอันบนก็เอาอะไรก็ได้แต่ผมเลือกสกิลไม่กินพลังงานเลยเมื่อเข้าสู่สลีปโหมดส่วนชั้นกลางรีโมทสั่งให้แคปเตอร์พอโจมตีไปที่เป้าหมายเดียวรองรับการใช้งานเอเลเทนสไตล์ซึ่งแรงมากและหลังจากนั้นอัปเกรดเทอร์เจเนเรเตอร์ให้ครบ3เลยไม่ว่าจะไปสายไหนสกิลเกรดเทอร์เจเนเรเตอร์นี่ดีมากแล้วก็ไปอัพสกิลเอเลเทนเจมเรเตอร์ฮิวเบรียนเจมเรเตอร์และสุดท้ายก็เอนไลเทนสไตร์เราสามารถที่จะถือวอล์กกิ้งเคนลบการโจมตีของบอสแล้วก็ใช้รีโมทสั่งให้โจมตีเป็นเอนไลเทนสไตร์สัก2ครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เจมเรเตอร์เกิดโอเวอร์โหลดบอสจะเดินตามเราไม่สนใจแค่สปอร์ตที่กำลังโจมตีมันอยู่รอบอสยืนอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วก็โจมตี2ทีแค่นี้เดียวมันก็ตายซึ่งผู้เล่นที่เป็นโปรเพลเยอร์ยังจะต้องสลับอาวุธและวอล์กกิ้งเคนเพื่อหลบการโจมตีของบอสแต่กับวินโอน่าถือวอล์กกิ้งเคนอย่างเดียวไม่ต้องสลับอาวุธให้ยุ่งยากแค่ตะพอผมมี4อันโจมตี2รอบรวมกันดาเมจ960ต่อรอบยังไงผู้เล่นก็ไม่สามารถทำดาเมจได้ขนาดนี้และไม่ต้องกังวลถึงเจนเรเตอร์จะพังเสียหายเอ็นไลเทนชาร์จที่เราได้มาอย่างยากลำบากมันก็ไม่หายไปไหนมันตกอยู่บนพื้นหลังจากนั้นก็อัพไปทางแก๊สเจ็ดของแว็กสตาร์เอาให้ได้ที่วาร์ปไปเลยเราสามารถทำที่วาร์ปและมินิโบบอทได้ตั้งแต่ต้นเกมไม่จำเป็นต้องไปฆ่าบอสเบิร์ดอะไรให้มันเสียเวลาเพราะของที่จะเอาไว้ใช้ทำนั้นมันดรอปมาจากการเปิดกล่องแคชบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษลงเศษเหล็กทั้งหลายแหละแล้วก็สามารถเปิดกล่องแคชบ็อกซ์ได้ถึง2ครั้งต่อ1วันในเกมคุณ
ณก็จะมีโรบอทคอยเก็บของลงกล่องและสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ได้ตั้งแต่ต้นเกมและอีก3แต้มที่เหลือแนะนำให้อัพยิงลูกหินกว้างขึ้นเอาให้เต็ม3ระดับกันไปเลยนะเพราะการยิงลูกหินของแคทพอจะเกิดการดีเลย์และมีโอกาสที่แคทพอยิงไปแล้วจะพลาดเป้าดังนั้นความเสียหายที่กว้างขึ้นก็จะทำให้โจมตีโดนบอสได้ง่ายขึ้นไปด้วยแต่ก่อนที่จะมีเอ็นไลเทนชาร์ดเราจะมีปัญหาเรื่องพลังงานอีกทั้งตัวละครวินโอนาเป็นตัวละครที่กินจุมากๆฟาร์มที่แนะนำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรทำก็คือฟาร์มวาร์ปและวินโอนาก็น่าจะเป็นคนเดียวที่ทำฟาร์มวาร์ปมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะเราจะได้เจมมาคอยเติมพลังงานให้เครื่องเจมเรเตอร์ของเราและยังสามารถเอาเขี้ยวหมาป่าไปทำกับดักป้องกันเวฟหมาป่าได้ด้วยและเขี้ยวหมาป่ายังเป็นกระสุนสำหรับฮาวไลเซอร์อาวุธเลดเกมที่ดีมากๆและยังไม่พอมอนสเตอร์มีดยังแก้ปัญหาเรื่องการกินจุของวินโอนาได้อีกด้วยส่วนวิธีทำฟาร์มวาร์ปตามคลิปวินโอนาที่ผมสอนเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างและนี่ก็คือทั้งหมดของสกิลทรีวินโอนาและวิธีการเล่นขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ